สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเรารอเดินทางนะครับไปที่ศูนย์โตโยต้าพาราวิเซอร์เพื่อเราจะไปพ่นเราพลากันที่นู่นครับขอบคุณกาสุลิตในครั้งนี้นะครับสำหรับหากราบครั้งนี้ไปเดินทางครับโบเดี๋ยวไปแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับมาถึงขั้นตอนเตรียมกันกระดาษแล้วก็พ่นแล้วนี่คงเป็นอีกครั้งที่เราได้เข้ามาในห้องพ่นมาตรฐานนะครับบรรยากาศเราเหมือนโนวาฮอลลิงเลยบอกว่าทุกอย่างเตรียมพื้นเตรียมงานทุกอย่างเต็มระบบตื่นเต้นเดี๋ยวได้ลองงานจริงแล้วขออนุญาตขอเวลาแป๊บนึงนะครับติดกระดาษให้เรียบร้อยเราจะได้ลงมือกันครับบรรยากาศการทำงานที่เข้าไปในห้องเข้าไปในโรงงานพวกนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่กับฟีลการทำงานเลยผมเหมือนทำงานอยู่บนกระสวยอวกาศนะครับเดี๋ยวเราต้องโซโล่ขั้นนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ช้ากันนิดนึงพูดถึงขั้นตอนในวิธีการพ่นหรืออะไรต่างขอบคุณบริษัทพาราวินเซอร์อีกครั้งหนึ่งที่ทำห้องพ่นให้เรา2ห้องห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นการพ่นบอดี้อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นการแยกชิ้นส่วนต่างๆในการพ่นเช่นฝากระโปรงหน้าหลังประตูแล้วก็ฝาปิดด้านล่างชายล่างอะไรต่างๆนะครับไปแยกไปพ่นอีกห้องหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าจะทำให้งานมันรวดเร็วขึ้นตอนแรกนะครับสีพื้นแรกลงไปแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นขั้นตอนเดียวแบบเงาเลยนะครับเป็น 2K แล้วก็ยังเหลือขั้นตอนเราต้องทิ้งแห้งเดี๋ยวอีกเที่ยวนึงก่อนใช่ไหมนะแล้วก็ทิ้งแห้งแล้วเดี๋ยวเราเคลือบแล็กเกอร์ให้ใส่ไปกระจกเลยฝากน้ำด้วยผมพักเหนื่อยแป๊บครับนะครับสุดยอดนานๆได้ทำอยู่ในระบบมาตรฐานรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ในรายการวัวฮอลลิงหรือว่าอะไรสักอย่างนึงใน Discovery TurboยอดครับThank you.
จากผ่านไปหนึ่งคืนเมื่อคืนลงอบวันนี้ครับพี่นิดนึงอบ30 นาทีครับครับวันนี้ผิวชั้นแรกจริงๆอ่ะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยสีแบบเนี้ยเขาใช้งานจริงได้แล้วนะพี่ถูกปะเพราะมันเป็น 2K ขั้นตอนเดียวพี่พ่นละเงาเลยแต่ที่เนี้ยเราอยากได้ฟีลลิ่งแบบว่าให้มันใสเป็นกระจกก็เลยเคลือบเคลียร์โค้ดใช่อีกชั้นนึงนะครับแล้วก็ทั่วไปก็ขัดสีลงเงาใช่ได้เลยแต่อันเนี้ยนี่เราสังเกตใช่มั้ยพี่นี่ครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยสีมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะจริงๆแล้วถ้าสีเป็นแบบเนี้ยเราเอายามาขัดมันก็เงาเงาครับอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องใช้ยาขัดเดี๋ยวเราเคลือบเคลียร์โค้ดเข้าไปอีกชั้นนึงแต่อันนี้เป็นการที่เราจัดการกับผิวหน้ามันถูกป่ะพี่ครับถูกต้องครับให้มันดูเรียบพ่นไปให้ลักเกอร์ไปก่อนครับแต่เราไม่ขัดลักเกอร์ก็ไปก่อนต้องครับจริงๆแล้วเราใช้สีขั้นตอนเดียวซึ่งเป็น 2K พ่นแล้วเงาเลยแต่ครั้งเนี้ยเราใช้ขั้นตอนนั้นไม่เสร็จปั๊บเรายังมีการลูบผิวหน้าออกเราเคลือบเคลียร์ไปอีกชั้นนึงเราก็รอแห้งขัดอีกแล้วก็พ่นไปอีกนะครับจุดประสงค์เป้าหมายของเราในครั้งนี้เรากะว่าถ้าเกิดการวัดค่าความเงาหรือว่าอะไรต่างๆเราอยากได้ที่มันเกิน 94-95% ขึ้นไป 100% ก็กระจกเอาแค่นี้ผมว่าอยู่ในขั้นที่ผมพอใจและแฮปปี้แล้วอันนี้เราไม่มีการเฟคไม่มีการหลอกอันนี้ผมพลาดเองคือตอนแรกไม่ได้บังอันนี้แล้วมีฝุ่นทางด้านนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาบริเวณนี้นิดหน่อยตอนนี้เราขัดทิ้งไปไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้เราปิดตรงนี้ละไม่ให้ฝุ่นมันขึ้นนะครับอย่างมันจะได้เนียนต้องการของเราในครั้งนี้เรากะว่าถ้าเอาเครื่องจับความเงาของสีเราอยากได้ประมาณ 94-96% ซึ่งมันใสมากกับผลงานครั้งนี้ครับอิมพาร่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับน้องหมากก็จะมีที่เรามาเก็บกล้องบางส่วนนะครับคือส่วนที่มันเป็นหลุมๆเป็นอะไรอยู่ในกล้องนี่น้าเขามาเก็บให้เดี๋ยวสีพ่นเคลียร์แล้วตัวก่อนนะครับ
งนี้คงถ่ายทอนที่ร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยอึดอัดไอ้นี่มากเลยนะครับเป็นไงได้ได้เก็บภาพสวยๆไปฝากกันนะครับเอารอเซตตัวละเลเยอร์แรกไปแล้วเดี๋ยวรอเลเยอร์ที่2อีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวผมไว้แล้วก็ขัดแล้วก็ซ้ำไปอีกจนกว่ามันจะกลายเป็นกระจกอยากทำให้ดูจริงๆว่าสิ่งที่โปรดักชันฝรั่งเขาทำเนียนๆเนี่ยคนไทยก็ทำได้นะถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเดี๋ยวพักแป๊บครับน้องหมาเก่าแล้วจะเป็นบรรยากาศผมว่าความสนุกของการเล่นรถคืออย่างที่บอกว่าเราเจ้าของรถมีส่วนร่วมกับรถไม่ว่าจะมากจะน้อยนั่นแหละมันคือความสนุกแล้วครับความสนุกของเรายังดำเนินต่อไปยังไม่จบวันนี้คงต้องอยู่นี่กันอีกสักพักนึงเลยใหญ่ๆเลยไม่แน่พรุ่งนี้เราต้องมาต่อยวันในเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3เพื่อให้มันได้ความเงาอย่างที่เราต้องการนี่ครับเราขออนุญาตเช็คค่าความเงาของสีนะครับเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดใช่ไหมเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดตรงโคตรหลังขวาไหนเก้าสิบเก้าจุดห้าที่ดึงมาตัดนะที่ต่อไปก็ต้องวัดอันหนึ่งอ่ะใช้สามตัวอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยเต็มครับมาแล้วร้อยเต็มเวลาไปนั่งเยอะแยะมากนี่ครับเรากำลังหาค่าเฉลี่ยสำหรับตัวบอดี้นะครับหนึ่งร้อยครับได้พอค่าเฉลี่ยความเงาหนึ่งร้อยเป็นการทำครั้งแรกที่ได้ของผมเลยตอนเรียนยังไม่ได้เท่านี้เลยอยู่99.5แล้วเท่ากับเพื่อนคุณ300เกาหลีนะครับเป็นยังไงคุณ99.3ยังไม่ได้ไปรอผมก่อนนอนนะครับไปแล้วโรงละครภาพยนตร์เราเป็นเรียบร้อยวันนี้มาดูกันว่าเดี๋ยวเขาจะทำค่าดัชนีความเงาให้เราอีกรอบนึงมาเช็คดูกันว่าครั้งนี้จะได้ตามผลงานเรากะไว้แค่ประมาณ95หรือ96ตอนนี้มันทะลุไปเป็น98จุดกว่าถึง99แล้วเยี่ยมมากครับนะครับทิ้งท้ายนะครับผมไม่มีอะไรต้องบอกนอกจากมหากาพย์ครั้งนี้มันต้องเดินต่อไปแล้วมันหน้าตามันจะออกมายังไงรับรองว่าคุณได้ดูกันแบบสุดใจสุดกินอะไรที่ติดตามกันอยู่รับรองเทปนี้คุณไม่ควรพลาดกับมหากาพย์นี้ครับทีมงานมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะ
ะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพันในรายการรถนิยม